แต่อย่างที่บอกว่าเฮกไซเตอร์เยอะจริงๆนะสปาร์กก็วิ่งนะไหนสปาร์กเหรอเพื่อนเหรออ๋อสวัสดีครับกลับหลายรุ่นมันตัวนั้นลงสิงคโปร์ไปได้ครับเป็นตัวนี้เป็นตัวว่าแต่ละยิงอันเดอร์ซัดบอลซัดปล่อยนัดเอาแต่โอ้นี่เขาติดกล้องอย่างนี้เลยเหรอติดกล้องตัวห้อยอย่างนี้เลยนะยอดสองชักเดิมครับผมรถเพิ่งเสร็จ62ชักเดิมดูฟังลองฟังเด็ดเสียงใช้แบตลิโพด้วยหรอใช้แบตลิโพด้วย โหโคตรโหดร้ายเลยลดน้ำหนักหมุนล้อหมุนล้อเป็น 3,000 รอบฮะดูว่าเป็นอะไรมั้งอันนี้น้ำเกิดสรีนะน้ำเกิด62ลูก62ใช่62โอ้โหรอบ13รอบ13บ้าไปแล้วสุดยอดมากครับ Exciter จะไม่เหมือน Exciter ธรรมดานะครับทำไมอ่ะเอาของ RS 150 Honda มาใส่อ๋อพัดได้ละสุดว่ะสุดจริงโชคของชุดของ RS 150อ่ะจะดีกว่าเลยเขาแปลงขอแปลงชุดหน้ามาหน้ามาใส่ของ RS 150เลยโอ้โหเพิ่งเสร็จเมื่อวานครับมาลงเทสยังไม่รู้ว่า GPS เท่าไหร่ยังไม่รู้ GPS ใช่ครับต้องบอกเลยว่ายังไม่รู้ GPS นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งแต่เราเห็นคนเขาใส่เสื้อเบอร์เบตงจังหวัดเบตงก็คนที่นี่เขาชอบวันเสาร์อาทิตย์ก็วิ่งรถเข้าเบตงเลยอ๋อเหรอไปดูหมอกอ๋อเพราะว่ามันเบตงจะเป็นจังหวัดของไทยที่ใกล้สุดกับมาเลย์ข้ามไปนิดเดียวก็มีฟิวไทยแลนด์แล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วสวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งครับตอนนี้เรามาถึงกันที่สนามเซปังเซอร์กิตวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นแท็กเดย์ฮะแต่อยู่ในโหมดของกลางคืนเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วขออนุญาตเทสเสียงกันสักครู่แต่ต้องบอกว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่นี้ได้รับความนิยมก็คือเรื่องของเจ้ายามาฮ่านะฮะเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูกับแทร็กเดย์วันนี้ซึ่งวันนี้เราก็มีรถส่งเข้าประกวดด้วยกัน2คัน3คันเพราะฉะนั้นเข้ามารับฟังติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด็กไทยคนไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะหน้าด้านเข้าไปคุยเสียงชัดไหมเอ่ยเสียงชัดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสีชมพูสวยงามอลังการนะฮะThank you.
คเสียงมานะฮะชัดเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกันนิดนึงนี่ครับแน่จะทำอะไรครับจะทำอะไรมาเทสรถครับมาเทสรถในวันแท็กเดย์ใช่ครับพอสตาร์ทเมื่อกี้มองทุกพิษเลยมองทุกพิษเดี๋ยวเขามองว่านี่มึง X-Max จริงมั้ยเนี่ยถูกป่ะใช่ครับใช่น่าจะยังไม่มีใครค่อยอัพเครื่องขนาดนี้มันดีที่ดีใช่ต้องบอกนิดนึงว่าคันนี้สเต็ปทำอะไรบ้างMIX 2.5 ลูก8จริงๆก็ต้องบอกว่าที่นี่คือ200 cc 250 250 cc บ้านเรา300ครับแต่ตอนนี้406ครับคันนี้คือ406ใช่ครับเกือบเท่าตัวลองวิ่งกี่โมงอ่ะอีกประมาณ50นาทีครับ50นาทีเพราะฉะนั้นกินข้าวก่อนใช่ครับหิวมากเลยมาที่แรงเมื่อกี้กินมาตลอดทางหิวอีกแล้วครับหิวอีกแล้วมาที่อีกคนนึงอาร์ตใช่ครับวันนี้เราจะไปช้อปปิ้งอะไรกันดีวันนี้มาแข่งรถนะเมื่อคืนอาร์ตออกไปลองไล่รถมาออกเลยน้ำมันหนาไปหน่อยน้ำมันหนาเร่งไม่ค่อยไปแล้วน้องเขากลับได้ปะน้องไหนไม่มีวันนี้ขี่อะไรนี่ขี่ยามาฮ่าทีแม็กครับทีแม็ก30 530ครับวันนี้จะเอาลงมาไล่กับทาง X-Max เพราะว่าต้องการดูความแรงใช่ไหมใช่ครับก็คือไปลองกันมาบนทางด่วนลืมบอกนะว่าบนทางด่วนประเทศมาเลเซียขึ้นได้มันมากมอเตอร์ไซค์นะใช่ครับมอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนได้แต่คุณต้องใส่หมวกกันน็อกใช่เมื่อคืนไปลองไปไงเมื่อคืนออกที่แม็กออกก่อนแล้ว X-Max ตามทั้งทางเลยไม่หนีเลยไม่หนีใช่ไอ้คนขี่เนี่ยจะอายไหมเนี่ยไม่รู้ว่าในสนามจะโดนอีกเปล่านี่เป็นไงบ้างกันด้วยมานิดนึงจังงานนันพลาม5วันนี้มาทำอะไรมาดูว่ารถเขาเซอร์วิสเป็นยังไงทำกันยังไงบ้างอะไรบ้างเสังเกตการนี่ว่าท้ายมาเอ็กซ์ลองแล้วมันเป็นยังไงอ๋อสำหรับที่นี่เลยสำหรับที่นี่น้ำมันที่นี่มันจะไม่เหมือนบ้านเราน้ำมันที่นี่ยังไงเป็นออกเซน97ครับ97แล้วมีผลกับลูกสูบเยอะไหมหรือว่าเรื่องของเสื้ออะไรมีไหมอย่างถ้าเขาเซ็นมามันน่าจะกำลังอัดได้เยอะมากครับมันก็เลยใช้ได้หลายอย่างเลยครับน่าจะน่าจะพอได้แต่น่าจะไปลอง E85 บ้านเราลองไป E85 เพราะบ้านเราเน้น E85 E85 แอลกอฮอล์มันเยอะครับตอนนี้บ้านเขาก็97 95ครับ95เบนซินนะเบนซินครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งความหวังหมู่บ้านมาทดสอบมาทดสอบเอาให้รู้ไปเลยใช่ครับขอบคุณมากครับนี่ฮะมาทดสอบขอโทษนะฮะคันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้มีไทยเลสซิ่งด้วยถูกต้องเขาแรงเกินกับ MRX นะฮะในของสวยงามเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากให้เราไลฟ์สดตอนลงไปในสนามนะฮะช่วยบอกนิดนึงด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราจะมีโกโปรแล้วจะไลฟ์ออกมาเลยทีเดียวถ้าไลฟ์มาทีเดียวเราก็จะได้แบบเฮ้ยหน้าเอาหน้าใครอยากดูในแท็กที่เราไลฟ์สดโดย GoPro 8นะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามีแน่นอนแต่ส่วนอีกคันนึงต้องบอกนิดนึงเย้เย้ออกไรเด็ด just because I'm light it โอเค you're right yes I'll go to the anywhere here yeah you can because I like to my friend Facebook who does a lot okay the book โพสต์โพสต์โอเคนะเดี๋ยวเรา